ตัวเงินฝากผีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าใครเนี่ยมีติดตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนคอยคุ้มครองเราปาสุอุชาอิทะคมะแล้วก็ภาวนาไปก็คือเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการสวดพระอภิธรรมพวกเล่นวิชามาลักเอาไปทำของไปทำคุณใสไปทำเป็นเสน่ห์ยาแฝดโดยใช้เหรียญนี้เป็นตัวควบคุมใช้เหรียญนี้ซื้อวิญญาณนะมิยะมานังธนะมันเวติกินจิทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ตัวกรรมสุขายะเวทนายะสัมปายุคนทุกคนเมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแต่เกิดมาตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สินติดตัวมาแม้แต่เล็กน้อยจะมีก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นที่มองไม่เห็นและติดตามมาด้วยหลังจากที่เขาเผาศพเสร็จแล้วนะครับตัวขี้เถ้าแล้วก็เงินปากผีเนี่ยจะตกลงมาที่ช่องด้านล่างของเตาเผาครับตรงช่องนี้เลยหลังเมนคือบางเหรียญเนี่ยอาจจะถูกเผาจนหมดสภาพแต่ว่าบางเหรียญเนี่ยก็คือเป็นสีดำๆเป็นขี้เถ้าที่ถูกเผาแต่ยังไม่หมดสภาพเนี่ยที่จะตกลงมาก็คือถ้าเจอลักษณะที่เป็นแบบเนี้ยนี่คือเงินปากผีเลยอาจจะเจอแบบที่เป็นของปลอมที่แบบขาวๆอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าอยากให้ตัวเหรียญเนี่ยมีความขลังมากขึ้นเนี่ยก็จะนิยมเก็บจากคนที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารครับวันแรงหรือว่าศพที่เป็นพวกศพตายโหงอะไรแบบนี้ใช่ครับจริงๆแล้วอะคำว่าเงินปากผีคือเหรียญไม่ได้อยู่ในปากไม่ได้อมเหมือนที่คนคิดแต่โดยทั่วไปเนี่ยทางที่เรานิยมเก็บเงินปากผีกันเพราะว่าตัวเงินปากผีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าใครเนี่ยมีติดตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนคอยคุ้มครองเราแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยครับก็คือเหมือนกับวิญญาณของเจ้าของเหรียญเป็นคนคุ้มครองเราเนี่ยเหรอคะใช่ครับก็คือเขาถึงนิยมเอาวิญญาณที่แรงๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพวกที่มีวิชาคมเล่นไสยศาสตร์เขาชอบเก็บในลักษณะนี้กันก็คือหลังจากที่เราเก็บได้จากตรงนี้ปุ๊บหลังจากที่เข้าไปแล้วขอขมาเจ้าของเหรียญแล้วเนี่ยเขาจะเอาเหรียญตรงเนี้ยถ้าเราอยากให้เป็นมงคลใช่ไหมครับเราก็จะให้อาจารย์หรือคนที่มีวิชาเนี่ยทำพิธีอีกทีนึงก็คือหลังจากที่เราเก็บเงินปากผีได้แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเงินปากผีเนี่ยมาให้อาจารย์ท่านทำพิธีให้เพื่อที่จะให้ตัวเงินปากผีเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณที่สามารถช่วยเราในเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของการคุ้มครองป้องกันเราได้ถ้าเราไม่ได้เอามาทำพิธีเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยดวงวิญญาณที่อยู่กับตัวเงินปากผีเนี่ยอาจจะให้ผลร้ายกับเราได้และอย่างเงินปากผีอย่างที่เมื่อกี้เราทำจริงๆแล้วมันมี2แบบใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออย่างเงินปากผีที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ตอนนี้มีคติความเชื่อนึงว่าตัวเงินตัวเนี้ยเป็นโลหะใช่ไหมครับก็คือเราถือว่าเงินตัวเนี้ยเป็นธาตุดินพอผ่านพระเพลิงแล้วซึ่งเป็นธาตุไฟแล้วก่อนที่ศพจะถูกเผาเนี่ยก็จะถูกน้ำมะพร้าวล้างถือว่าไม่มีธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการทำใหธาตุทั้ง4ธาตุเนี่ยสมบูรณ์เพื่อให้ตัวเหรียญเนี่ยเสมือนกับมีจิตวิญญาณมีพลังและนี่ก็คือเหรียญเงินปากผีใช่ครับก็คือหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะให้หลวงพี่ท่านทำพิธีให้เพื่อให้ตัวเหรียญเนี่ยสามารถพกพาได้โดยที่อย่างสบายใจแล้วก็มีโชคมีทำให้เรามีโชคลาภพอหลวงพี่ได้มาแล้วเราจะทำพิธียังไงต่อคะบาสกุลให้เขาก่อนอนิจจาวัตตังคาราอุปาทวัจธรรมิโนปัจจิตวานิรุทธันติเตสังโอปัตโมตุโควันนี้เราก็จะมาสะกดไว้เพื่อไม่ให้เขาห่วงแหนเอามาเป็นเครื่องรางเอามาเป็นวัตถุมงคล
เหรียญปากผีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกุศโลบายให้คนเราคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้รู้ว่าเหรียญเงินทองไม่ว่าจะเป็นเงินทองอะไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยในตอนที่เราตายไปแล้วเหรียญเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ก็คือเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งได้เหมือนกันค่ะก็เพราะว่าเหรียญเนี่ยทำให้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญโชคลาภคาถามหาเสน่ห์ที่เด่นที่สุดก็คือปาสุอุชาอิทะคมะแล้วก็ภาวนาไปเหรียญเงินปากผีเนี่ยสมัยก่อนโบราณคณาจารย์เนี่ยที่เขาเอาไปทำเป็นเหรียญอาถรรพ์เนี่ยมี2ประเภทคือเหรียญสุกก็คือหมายถึงเหรียญที่ได้ทำพิธีการสวดครบ3วันแล้วอ่ะกลายเป็นเหรียญที่เกิดพลานุภาพคือเอาไปเปียกเป็นพวกโชคลาภมหานิยมอันนี้ก็คือเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการสวดพระอภิธรรมพวกเล่นวิชามาลักเอาไปทำของไปทำคุณไสไปทำเป็นเสน่ยาแฝดโดยใช้เหรียญนี้เป็นตัวควบคุมใช้เหรียญนี้ซื้อวิญญาณสมัยโบราณนะค่ะว่ากันนะมันจะกลายเป็นเงินอาถรรพ์อาถรรพ์ยังไงคะสามารถที่จะเอาไปทำคุณไสทำเป็นเสน่ยาแฝดทำเป็นมนต์ดำพวกที่มีวิชาสมัยก่อนที่เป็นอาจารย์หมอผีอะไรก็แล้วเขาจะใช้ยิ่งคนตายวันเสาร์กับวันอังคารด้วยนะแล้วเป็นเงินดิบที่เอาไปไม่ได้ผ่านการสวด3วันนะค่ะเขาก็จะทำเป็นเสน่ห์ใครที่ได้ไปปุ๊บสมัยก่อนเขาเรียกว่าซื้อวิญญาณเหรียญที่เผาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็ออกมาเนี่ยเป็นของที่ดีถูกไหมครับแต่มันจะมีบางอย่างที่แบบพอเขาเอาเหรียญตัวนี้บรรจุเข้าไปในปากเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีพวกที่เล่นเวทวิทยาคมพวกเล่นไสยศาสตร์เขาจะไปขโมยเหรียญจากปากผีที่ยังไม่ได้สวดและอย่างนี้ก็อาจจะเป็นของอาถรรพ์ที่ทำให้เจ้าของของเหรียญตามไปด้วยยกเว้นถ้าจะเป็นอย่างอีกสายนึงที่ผมบอกว่ามันเป็นสายที่ดาร์กกว่านี้อันนั้นมันจะเป็นพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็คือคนจะไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ในห้องหรือณจุดๆนั้นเลยครับก็คือจะมีแค่อาจารย์กับตัววัตถุที่อยู่ในห้องนั้นเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคนรอบข้างทั้งหมดเดี๋ยวนี้วัตถุมงคลที่ออกมาเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่จะทำให้พัฒนาวัดได้คนแบบเน้นที่วัตถุมากกว่าจิตใจการเทศธรรมะก็ดีการทำวัตถุมงคลมันก็ดีมันคือแล้วแต่เราจะทำแบบไหนเพื่อที่จะใหคนได้สามารถที่เข้ามาวัดเข้ามาทำบุญเข้ามาฟังธรรมหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนดีก็คือการเข้าวัดทำบุญทำเข้าวัดนี่คือคนเราเมื่อเข้ามีจิตใจเข้าวัดนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างเกิดที่ความศรัทธาก่อนถ้ามีความศรัทธาปุ๊บสิ่งนั้นก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังพอเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นปาฏิหาริย์จะตามมาทีหลัง